สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเยียฮงอีกแล้วนะครับอีซูซูซอแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้เยียฮงจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆในการดูแลยางรถบรรทุกเนื่องด้วยยางรถบรรทุกเนี่ยเป็นต้นทุนหลักของการขนส่งเส้นหนึ่งเป็นหลักหมื่นบาทเดี๋ยวเยียฮงจะพามาดูครับวันนี้เราจะมาสาธิตที่รถGXZ360ก่อนอื่นเรามาชมหน้ายางก่อนนะฮะด้วยพื้นฐานลูกค้ารายนี้จะวิ่งทางเรียบเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่วิ่งทางขรุขระลูกรังอะไรจะวิ่งทางตรงซะเยอะนะครับหน้ายางลูกค้าจะค่อนข้างเรียบไม่มีการกินยางเกิดขึ้นเลยนะครับสังเกตการลูบนะครับนี่จะไม่มีการกินยางเกิดขึ้นถือว่าเป็นการใช้ที่ดีมากและที่สำคัญลูกค้าเข้ากับเยฮงตลอดเยฮงดูแลเป็นอย่างดียางเยิงไม่กินเลยนะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีการปรับมุมโทรอินโทรเอาท์โดยช่าง2คนนะครับวันนี้ช่างรุดนะครับช่างรุดนะครับช่างรุดเชิญครับเดี๋ยวแนะนำวิธีการปรับนิดนึงดึงเลยครับโอเคก็เดี๋ยวเช็ควัดหน้ายางวัดหน้ากับหลังแล้วก็โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะดึงตลับเมตรวัดนะครับเพื่อดูค่าข้างหลังเลยเราจะวัดด้านหลังและด้านหน้านะครับล้อจะมี2ด้านเราจะวัดด้านหลังก่อนเพื่อหาค่าด้านหลังก่อนนะครับเมื่อวัดค่าด้านหลังได้แล้วเราก็จะมาวัดค่าด้านหน้าโอเคจะมีการพลิกนะเราจะพลิกล้อนะครับโยฮงช่วยโอเคเป็นไงครับวัดค่าออกมาแล้วอันนี้อยู่ในค่ามาตรฐานครับโอเคให้กล้องดูนิดนึงนี่ครับเราจะมีกากบาทไว้ใช่ครับเราจะทำมาร์กไว้วัดด้านหน้ากับด้านหลังแล้วเอามาลบกันให้หน้าหุบเข้าหุบ1มิลครับพูดง่ายหน้าหลังจะต้องไม่เท่ากันต้องมีระยะนิดนึงตามมาตรฐานของตีเพชรนะครับส่วนคันนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเห็นไหมฮะเป็นวิธีการตรวจสอบง่ายๆแต่ถ้าท่านใดอยากจะเข้ามาตรวจสอบหน้ายางนะครับติดต่อมาที่เยียฮงได้เลยในเบอร์ด้านล่างค่าแรงไม่แพงครับประมาณ 3-400 บาทเราจะวัดให้และมีการปรับตั้งให้นะครับดูรถคันนี้เป็นตัวอย่างครับมีการวัดหน้ายางอย่างถูกวิธีเลยทำให้ยางมีการใช้งานที่สมบูรณ์นะครับไม่มีการกินยางเลยครับยางยังสวยอยู่ยังไงอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆในการปรับมุมหน้ายางเพื่อให้ยางของท่านใช้งานได้ระยะยาวนะครับยังไงวันนี้เยฮงขอบคุณมากนะครับที่ช่วยติดตามคลิปเยฮงฝากกดติดตามกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ